สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีคำถามจากทางเพจสถาบันยาโรคกำชีเข้ามาถามนะครับเขาถามว่าขอสอบถามครับอาจารย์ผมได้รับหน้าที่เรียงเอกสารภาษีซื้อทั้งหมดของกิจการมี4สาขากับ5สำนักงานใหญ่นะครับส่งมาให้ผมเรียงคือส่งมาให้เขาเรียงเองเลยนะครับคือตอนนี้เละผมอยากขอคำแนะนำว่าจะเรียงอย่างไรให้เร็วและไวซึ่งเอกสารที่มาหาผมปะปนคลักเคล้าวันที่กันมาด้วยครับปลหัวหน้าไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์จัดการครับจะเจี๊ยบจะแนะนำไงครับมี4สาขากับ5เป็นสำนักงานใหญ่ค่ะอย่างแรกเลยเนาะทางหัวหน้าเนี่ยจะต้องมีรายงานภาษีซื้อออกมาทั้งหมดเนี่ย5ชุดนะคะก็คือรวมสำนักงานใหญ่และอีก4สาขาด้วยนะคะแต่ว่าเอกสารเนี่ยมันอาจจะปะปนกันมาคะเค้ากันมาเลยคือไอ้บินภาษีซื้อมันคะเค้ากันมาใช่สาขา1สาขา2สำนักงานใหญ่ผสมกันมาเลยผสมแล้วเราจะต้องทำยังไงมากนะคะกรณีแบบนี้คุณต้องมาเช็คที่อยู่ของฝั่งเราอะนะคะว่าฝั่งบริษัทของเราเนี่ยมีที่อยู่ว่าอันไหนเป็นของสำนักงานใหญ่อันไหนเป็นของสาขาแยกเป็นกองๆ ก่อนเราก็จะได้ทั้งหมด5กองโดยดูจากสถานที่ใช่ไหมสถานที่ที่อยู่แต่ละที่ของสาขาและสำนักงานใหญ่มันอยู่คนละที่กันใช่ค่ะอาจารย์ดูจากสถานที่แล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าสำนักงานใหญ่สาขาอยู่ด้วยนะคะพอได้ทั้งหมด5กองเรียบร้อยแล้วเราต้องมาเรียงทั้งหมด5กองนะคะโดยเรียงวันที่นะคะโดยวันที่1อยู่ด้านบนสุดวันที่2 3 4เรียงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31อยู่ด้านล่างสุดเรียงแบบนี้ให้ครบทั้ง5กองเลยนะคะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากองที่1ค่ะก็คือกองอาจจะเป็นกองสำนักงานใหญ่มาตรวจก่อนตรวจกับอะไรตรวจกับรายงานภาษีซื้อนะคะที่เขาให้มาติ๊กนะคะว่าลำดับที่1ตรงกันไหมตรงนะคะถ้าเกิดตรงเราจะเอาดินสอค่ะเขียนหมายเลข1ขวามือด้านบนสุดของใบกำกับภาษีซื้อนะคะว่าเนี่ยคือใบที่1เสร็จแล้วก็หยิบมาแล้วก็คว่ำเอาไว้นะคะใบที่2ก็จะมาติ๊กหานะคะแล้วก็คัดใบที่2ขึ้นมาแล้วก็คว่ำไปเรื่อยๆนะเขียนใบที่2เขียนเลข2บนใบที่2แล้วก็ค่อยคว่ำไปเรียงไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่3ทําอย่างนี้ทุกกองซึ่งมีอยู่5กองใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วอะไรต่อครับพอได้ทั้งหมด5กองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ใบกำกับภาษีซื้อแล้วก็รายงานภาษีซื้อชุดที่มันตรงกันโดยเอารายงานภาษีซื้อวางไว้ด้านบนแล้วก็ใบกำกับภาษีซื้ออยู่ด้านล่างนะคะเราอาจจะมีการรีเช็คแบบนี้ทั้งหมด2รอบเพื่อให้ได้มั่นใจนะคะว่าทั้งหมด5กองของเราถูกต้องตรงกันทั้งรายงานภาษีซื้อแล้วก็ใบกำกับภาษีซื้อค่ะโอเค